สวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีปัญหานะครับมีปัญหาหนึ่งนะครับนะนั่นก็คือว่าเกจความร้อนมันทำงานเพี้ยนๆนะครับผิดปกติไปบ้างบางทีก็ขึ้นมากบางทีก็ไม่ขึ้นเลยบางทีก็ขึ้นน้อยอะไรพวกนั้นนะโดยที่มาเช็คน้ำเช็คอะไรแล้วเช็คอุณหภูมิของน้ำในหม้อน้ำแล้วนะครับดูว่าจะปกตินะครับไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรเลยเครื่องปกติดีนะครับนะมาดูจำเลยครับจำเลยเป็นที่อะไรนะครับเราตามผมไปเลยครับครับแนะนำให้รู้จักก่อนนะครับนะรถเนี่ยเกจความร้อนเนี่ยนะครับทำงานด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิหน้าตาเป็นยังไงล่ะนี่ครับนี่เซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหน้าตาอย่างนี้นะครับมีทุกคันครับมีทุกคันเลยนะเซ็นเซอร์อุณหภูมิเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับอันนี้ผมถอดไปบ้างแล้วนะปกติเนี่ยมันจะแย่อยู่กับน้ำนะครับนะแย่อยู่กับน้ำหล่อเย็นนะครับนี่ครับนะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าเกิดจากคราบขี้เกลือนะครับหรือคราบสนิมอะไรพวกนี้นะครับไปเกาะตัวเซ็นเซอร์นะไปเกาะเจ้าเนี่ยครับนะเป็นคราบหินปูนเลยนะนะเห็นไหมครับสังเกตดูเป็นคราบหินปูนเลยนะพอหินปูนมันไปจับปั๊บเนี่ยเซ็นเซอร์ก็ทำงานผิดเพี้ยนนะครับอาจจะน้อยแสดงค่าน้อยลงหรือไม่แสดงเลยหรือแสดงมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะนะวิธีแก้ไขนะครับง่ายๆเลยครับนะทำความสะอาดมันนะครับวิธีง่ายๆนะครับนะก็ทำความสะอาดมันด้วยกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเบอร์ละเอียดหน่อยนะครับเบอร์สัก300 500อะไรเงี้ยนะพวกนี้นะครับนะเบอร์สัก360นะครับอันนี้ผมมี360ผมก็ใช้360นะครับนะก็ทำความสะอาดมันสักนิดนึงนะนะไม่ต้องทำเยอะหรอกครับนะไม่ต้องให้ขัดจนถึงเนื้อในเลยพวกนั้นนะครับนะรูปแค่คร่าวๆนะครับนะครับมันเป็นทองเหลืองนะครับนะตัวนี้ส่วนใหญ่จะทำด้วยทองเหลืองนะถ้าให้ทองเหลืองก็อลูมิเนียมครับนะเพราะฉะนั้นขัดได้นิดหน่อยคราวนี้ก็ใส่กลับไปนะครับใส่กลับไปแล้วก็ขัดน็อตนะครับเสร็จแล้วก็ขัดน็อตให้แน่นนะครับอาจจะมุมขัดน่าจะยากหน่อยนะเนื่องจากอยู่ที่ครับแคบจุ๊บนะครับอย่าลืมไล่อากาศหม้อน้ำด้วยนะครับนะบางทีถ้ามันรั่วออกไปเยอะเนี่ยน้ำหายไปเยอะเนี่ยนะครับเราต้องไล่อากาศหม้อน้ำแต่ถ้าฝาหม้อน้ำดีๆนะครับปกติแล้วเนี่ยปิดอยู่เนี้ยมันจะไม่รั่วนะฮะมันจะเป็นระบบปิดสูญญากาศนะครับพอสูญญากาศปั๊บน้ำก็ไม่รั่วออกหรือรั่วออกน้อยมากนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครประสบปัญหานี้นะครับนะลองไปทำนี้ดูนะครับนะวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปหาช่างนะครับถ้าแก้ตรงนี้จบก็จบครับนะถ้าแก้ไม่จบก็ลองไปใช้บริการทำศูนย์บริการตามร้านซ่อมมาแล้วอะไรเขาให้เขาเช็คดูอีกทีนะครับบางทีเป็นที่สายไฟนะครับเป็นที่สายไฟเป็นที่อะไรมันช็อตวงกาวอะไรสักที่นึงนะฮะก็อันนั้นก็อีกระการนึงนะครับขอบคุณครับ